ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกสวัสดีครับวันนี้ท่านได้ติดตามชมรายการตะวันออกมุมสุขมาสารผ่านทาง NTV ระยองจะมีข่าวสารประจำเดือนนี้มารายงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในหลากหลายเรื่องราวทีเดียวอาจารย์มีข่าวอะไรบ้างก็ถือว่าข่าวของเราหลากหลายมากมายจริงๆเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข่าวดังในรอบเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการทิ้งกากของเสียในเขตของอำเภอปลวกแดงซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเขาเรียกมีการทำกันแบบเป็นประจำถึงแม้ว่าทางสำนักงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดพยายามจะดูแล้วดูอีกก็คนก็ยังหนีความมักง่ายนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่อำเภอปลวกแดงครับท่านผู้ชมคงต้องติดตามกันต่อไปที่สำคัญก็ไปติดตามได้ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอะไรบ้างครับมีอะไรมีระยองโพสต์ที่ยังไม่ชัดไปหาอ่านกันได้เพราะว่าในนั้นละเอียดยิบเลยครับก็ประจำงวดเดือนเมษายนครับก็ไม่ข่าวหนึ่งใกล้ๆกันนะครับเป็นเรื่องราวของการที่เกิดเพลิงไหม้ในนิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ดโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยอันนี้ก็เรียกว่าจะไม่มีผลกระทบเพราะว่าเขาควบคุมได้โอ้ถือว่าตอนนี้เขามีมาตรการในการที่ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้เขาเรียกมีวิธีการต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเขามีการเตรียมตัวมีการซ้อมแผนฉุกเฉินว่าสุดยอดมีการดำเนินการเกี่ยวกับเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะทำความปลอดภัยในระดับของผู้ประกอบการโรงงานอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นในเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเนี่ยเราจะกลับไปนิดนึงในสมัยเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะจะมีปัญหาก็คือว่าเวลาที่มีวันหยุดยาวๆนะมักจะมีเหตุเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวโรงงานไฟไหม้เดี๋ยวโรงงานระเบิดสังเกตไหมว่าในช่วงปีนี้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้จัดที่มีการติวเข้มในเรื่องของความปลอดภัยการอยู่เวรการอยู่ตรวจสอบในพื้นที่นะเรียกว่าพอเกิดเหตุปั๊บเข้าระงับได้ทันทีก็ถือว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นยุคที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานของการนิคมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธสำนักงานนิคมIL สำนักงานท่าเรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชกลุ่มร่วมดำเนินการกลุ่มมาตรพุทธประมาณนี้แหละตอนนี้อาจารย์ก็คิดผมคิดเองนะคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าปรับปรุงวิกฤตให้เป็นโอกาสทิ้งที่ไม่ดีปรับปรุงใหม่ให้ทำให้น้องประชาชนทั่วรอบโรงงานก็เริ่มสบายใจขึ้นผมว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์สยามเนชั่นนะครับติดตามได้ในฉบับเดือนเมษายนนี้ติดตามอ่านหาได้ที่ไหนอาจารย์ก็ตามตัวราชการหรือว่าตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นตามท้องที่แล้วก็มีขายเหมือนกันของเราอันนี้เราพูดถึงเรื่องการขายนะติดตามเรื่องของก็สงกรานต์พูดถึงเรื่องสงกรานต์เราก็กลับมาที่พื้นที่บ้านเราก่อนกันแล้วกันสงกรานต์ปีนี้เนี่ยทางด้านของเทศบาลตำบลบ้านฉางครับเขาจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาจัดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมางานนี้อาจารย์ทราบไหมว่าเขามีอะไรมาเล่นกันบ้างมีหลายอย่างผมก็ไปถ่ายทำเหมือนกันก็ไปเป็นสื่อมวลชนก็ต้องไปเก็บภาพต่างๆสวยงามเพื่อจะนำมาลงสื่อพิมพ์ระยองโพสต์สยามเนชั่นนั่นเองครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าปีนี้ทางเทศบาลโดยท่านนายกสุจินต์ภูนิรันต์เนี่ยจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้วที่สำคัญเนี่ยมีการแสดงของกุ้ง
สุทธิราชวงศ์เทวันถือว่าสุดพระเอกลิเกมาร้องเพลงนะเสียดายไม่ได้เล่นลิเกให้ผู้สูงอายุได้ชมกันแต่ก็ถือว่างานนี้มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในพิธีไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอบ้านฉางนายจิรศักดิ์ตะพะโจดท่านอดีตสสวิชัยล้ำสุทธิสสพรรคประชาธิปัตย์เคสรีแล้วก็ยังมีเรียกว่าทางด้านของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตท SCG แล้วก็กลุ่มโรงงานมากมายทีเดียว บริษัทดาวประเทศไทย BL CP BST จะลืมคุณไก่เดี๋ยวคุณไก่จิกลืมหนูได้ไงอ่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานของภาครัฐก็จะมีทางด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ส่งหน่วยงานก็มาไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.วีรศักดิ์แจ้งการคนนี้ถือว่าสุดยอดมาเลยครับทุกงานนะครับท่านก็จะไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยตลอดนี่คือการมีส่วนร่วมของภาคผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธนะครับก็มากันมากมายทีเดียวผมก็อาจารย์ครับก็รู้สึกว่าดีใจนะเพราะเราทำข่าวมานานยาวหลายสิบปีแล้วก็มองว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเขาก็รวมพื้นที่มาพบปะพี่น้องประชาชนตามท้องที่ต่างๆที่เราทำงานก็ถือว่าตอนนี้รักใคร่กลมเกลียวกันดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์เห็นไหมว่าผู้ที่มาที่เราเชิญมารดน้ำขอพรเนี่ยอายุ93ปีเห็นไหมครับตามที่ชื่ออะไรรู้ไหมใครฮะคนที่อายุ93ปีคุณยายอ่ะคุณยายแต่ผมปู่เก็บภาพไม่ทันอ่ะปู่อะไรนะไม่ใช่ปู่แล้วเขาเรียกยายทวดละยายทวด93ปีเนี่ยคุณยายเขียวนามพันอยู่บ้านภูดอนห้วยมหาดอายุ93ปีงานนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมจันว่า93ปีถือว่าอายุมากนะผมว่าคนเราจะเกิดมาทำไมก็ทำอย่างไรถึงว่าอายุเขาได้ยืนยาวขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีการเก็บสถิติผู้สูงอายุของในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางเนี่ยประมาณเกือบพันคนวันนั้นมีอาหารเลี้ยงนะเป็นโต๊ะจีนมีความสุขในเรื่องของการละเล่นการแสดงที่สำคัญมีการออกร้านนะครับชุมชนก็มาออกร้านให้กินให้สบายๆนะครับเรียกว่างานนี้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าก็ถือว่าขอขอบคุณอีกหน่วยงานนึงอาจารย์ที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมเขาเรียกรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันที่12ถ้าจำไม่ผิดนะก็ที่กนอกนอนี่การนิคมอุตสาหกรรมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธนะผอ.ท่านผอ.มานิตอินเมฆผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็ต้อนรับสื่อมวลชนและต้อนรับพี่น้องประชาชนคนที่ไปก็เรียกว่ามีน้ำผู้หลักผู้ใหญ่กันมีชุมชนโดยรอบครับชุมชนนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยโดยรอบเนี่ยมาส่งตัวแทนมาเขาเรียกชุมชนละ5คนในการที่จะมาเป็นตัวแทนในการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ครับโดยเฉพาะโดยมีท่านรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านวิทูลอยู่ทีมวันนั้นจะมีท่านผอ.มานิตอินเมฆสำนักงานอุตสาหกรรมมาบตาพุทธท่านผอ.วีรศักดิ์แจ้งการจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชแล้วก็มีผอ.ณลินีการจันทไมคนสวยคนเก่งเลยก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธสามผอ.นะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองถือว่ามันเป็นหัวใจสำคัญท่านรู้จักชื่อป่ะรู้จักชื่อว่าท่านเทียรวัตรสุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาเป็นเรียกว่ามาร่วมงานนี้ร่วมกับชุมชนนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่การนิคมอุตสาหกรรมจัดทำทุกปีเพราะว่าผมก็รู้กันอย่างเอาอาจารย์จำได้หรือเปล่าว่าเราเป็นที่รักของทีมข่าวทีมข่าวในรักท่านมาได้ทำเป็นคนที่ลงพื้นที่แล้วก็เป็นกันเองกับสื่อมวลชนและถือว่าเป็นกับชาวบ้านด้วยถ้าจะพูดภาษาข่าวก็เรียกติดดินก็งานนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกชุมชนผู้ประกอบการและส่วนราชการต่างๆนี้มีความเข้าอกเข้าใจเข้าถึงซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งดีๆในรอบปีนี้และก็หวังว่าปีหน้านะครับคงจะได้พบกับสิ่งดีๆเหล่านี้อีกและก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเราจะกลับมาในเรื่องของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธสักครู่ครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุม
ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันกลับมาสู่ช่วงรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลเราสองคนยังนั่งคุยกันอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับนำเสนอในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกลับมาดูข่าวเรื่องของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุดสักนิดหนึ่งโดยท่านผอ.ณรินีกาญจนามัยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือเนี่ยถือว่ามีผลงานเยอะนะเยอะมากเรียกว่าเข้าตาชาวบ้านทีเดียวก็เราไม่ได้ยกย่องปอบปั้นแต่ท่านลงพื้นที่ทุกวันจริงน่าดีใจท่านโครงการต่างๆที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพบปะเกี่ยวกับชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านท่านก็ไปทุกกลุ่มไปทุกกลุ่มเลยนะในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มประมงเรือเล็กก็จัดนักวิชาการมาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆก็จัดถือว่าเป็นต้นแบบวันนี้มีเรื่องนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของนักสืบชายฝั่ง 4.0 อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาไปทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจะให้เป็นการเหมือนกับช่วยกันดูแลพื้นที่ชายฝั่งนะอันนี้กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนวัดพลาซึ่งก็มีกลุ่มนักเรียนจากวัดพลาเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า200คนนะครับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการสัมมนาเรื่องของโรคจากตะวันออกไกลหรือว่าจากตะวันออกกลางนั่นแหละตะวันออกกลางเรื่องโรคเมอโอ้เป็นไงฮะโรคเขาก็มีการจัดสัมมนาแล้วก็มีการซ้อมปฏิบัติการแบบเวิร์กช็อปปฏิบัติการจริงสมมติเรื่องราวว่าเรื่องของติดเชื้อเกี่ยวกับโรคตะวันออกกลางหรือว่าโรคเมอใช่เพราะคนที่จะเข้ามาต้องมีการตรวจว่าตรวจก่อนถ้าคุณมีโรคอะไรติดตัวมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เข้าถ้ามีก็ต้องเบรกคุณไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้เป็นการดำเนินงานก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอาการอาจารย์ลงไปดูด้วยหรือเปล่าแม่ผมก็ไปเหมือนไหมคุณชายคุณชายตอบผมตกใจอ่ะหน้าเขาเหลืองเหมือนเลยอ่ะเขาบอกนี่การวิธีการต่างๆแต่ว่าพอเข้าไปถ่ายก็ถ่ายรูปปั๊บๆอุ๊ยก็ทำเหมือนเลยผมถอยหลังเลยว่ากลัวจะติดโรคเมอว่ะใช่เพราะว่าแต่ทำไมก็ไม่มีภาพติดจมูกให้เราอ่ะพอเราคิดว่าอันนี้เขาจริงๆมันต้องมีนะต้องมีถึงจะซ้อมยังไงก็ต้องมีด้วยไหมตกใจเลยบอกคุณอาจารย์ไม่ใส่เองหรือเปล่าไม่เขาไม่มีแจกก็ประมาณนี้แหละครับเขามีการซ้อมแผนอย่างนี้เขาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขนะครับจังหวัดให้ความรู้ก่อนแล้วมีการซ้อมแผนปฏิบัติจริงอย่างที่อาจารย์ลงเรือไปกับทีมงานข่าวนะแล้วบอกว่าตกใจอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะมีการอย่างนี้สมมุติเหตุการณ์ว่าบุคคลนี้ติดเชื้อปั๊บเขาก็จะมีการนำส่งไปสู่โรงพยาบาลในสังกัดก่อนที่จะนำตัวส่งไปเป็นทอดๆมาดูในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เราจะได้ยินว่าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดครับอาจารย์ทราบไหมว่ามีมากี่ปีแล้วก็หลายปีไม่มาหลายสิบปีแล้วครับไม่หลายสิบปีอ่ะ8ปีแล้วหลายสิบปียังไม่8ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีซึ่งจริงๆนะเริ่มมาก่อนหน้าแล้วล่ะแต่มาออกเป็นพรบ.เขาเรียกว่าพรบ.กองทุนไฟฟ้านะครับแล้วเริ่มมีการนำเอาพรบ.กองทุนไฟฟ้าเข้ามาใช้เมื่อปี2555ครับตอนนี้ก็จบไป4ปีคือปี2558ก็ตอนนี้ถือว่าเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วล่ะก็ถือว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องการช่วยเหลือครับเรื่องของการศึกษาการศึกษาอะไรเนี่ยต่างๆเยอะมากนะครับแต่ว่าถามว่าสำนักงานกองทุนมีหรือเปล่าไม่มีวันนี้ก็ได้เลิกนะครับเขาเรียกเปิดเป็นปฐมฤกษ์เขามีคนใจบุญนะมอบที่ให้11ไร่11ไร่ให้กับทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดแล้วเมืองมาบตาพุดก็ใจดีใจดีมอบให้กับทางด้านของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาทำเป็นสถานที่ก่อตั้งสำนักงานกองทุนไฟฟ้าก็อยู่เลยสี่แยกเนินสำรีนะครับเลยไปประมาณสัก200เมตรจะอยู่ซ้ายมือเขาจะมีการเขียนว่าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแต่คาดว่าจะเสร็จภายในปีหน้านะทีนี้ถามว่าในงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายเจริญสิริโชตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายธีรวัฒน์สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายชาตรีนามสนธิผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองแล้วก็มีชุมชนต่างๆซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับจังหวัดมีคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับตำบลร่วมในการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ1ปีนะครับก็จะได้ใช้สำนักงานนี้ในการติดต่อในเรื่องการจะไปติดต่อกับราชการสำนักงานกองทุนไฟฟ้าพัฒนากลับมาที่การร่วมงานของบริษัท BLCP Power จำกัดครับเขามีการเปิดบ้านอาจารย์ได้ไปไหมวันนั้นก็ไปเหมือนกันเขาเปิดให้ชมหมดนะครับเปิดให้ชมวันนั้นมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมนตรีชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็มีนายกช้างนะนายกช้างนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นคนดีของพี่น้องชาวระยองก็ถือว่ามาร่วมงานแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นนายกเทศมนตรีในเขตใกล้เคียงมาหมดมาหมดนะมีให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีทางกรมปกครองก็เรียกกรมปกครองก็คือเจ้าหน้าที่ที่ท้องถิ่นมีท้องที่กับท้องถิ่นท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอถ้าท้องถิ่นก็จะมีนายกอบจอบตนายกเทศมนตรีอันนี้จะต่างกันตรงนี้แต่ขออนุญาตจ่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราสิ่งดีๆนำมาบอกพี่น้องประชาชนที่ติดตามทาง NTV ของเราครับที่สำคัญก็คือว่าทาง BLCP เขาเปิดบ้านครบรอบ10ปี20ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องไปติดตามอ่านกันในระยองโพสต์นะครับอันนี้เพียงแต่นำมานำเสนอเป็นข้อมูลสั้นๆในความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินการกิจการเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้า BLCP ก็กลับมาอีกเรื่องนึงอาจารย์ครับมีเรื่องอะไรครับเรื่องของสมาคมเพื่อนชุมชนเขาจัดเลี้ยงให้กับสื่อสารมวลชนในจังหวัดระยองอาจารย์ได้ไปไหมผมก็ติดภารกิจไปต่างจังหวัดครับเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันก็ไปด้วยกันแล้ววันนั้นรู้สึกจะมีทีมข่าวของเราเนี่ยไปกันครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ทางด้านของสมาคมเพื่อนชุมชนจะจัดเลี้ยงสื่อสารมวลชนในจังหวัดระยองเรียกว่ามากันทุกค่ายครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุหนังสือพิมพ์ทีวีนะครับก็เขาเรียกว่าปีครบรอบปีก็จะมีการสังสรรค์ตอบแทนในการนำเสนอเรื่องข่าวสารวันนี้เราก็พูดคุยกันมาเรื่องมีหลายเรื่องมีสาระดีๆนำมาฝากจะลากันตรงนี้ด้วยภาพสวยๆวันนี้เราทั้งสองคนลากันไปก่อนวันนี้ผมลาชมที่กระทรวงแรงอาจารย์ที่ไม่ได้เจอต้องว่าสวัสดีครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านในนามของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธอยากจะนำเรียนเสนอนะคะโครงการดีๆในพื้นที่ของเราก็คือโครงการนักสืบชายฝั่งซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2556แล้วในการดำเนินการโครงการนักสืบชายฝั่งนี้เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่จอยนะคะลองเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างตั้งแต่ปี2556นะคะเราได้จัดตั้งทีมนักสืบชายฝั่งรุ่นจิ๋วค่ะซึ่งก็มีน้องๆจากทีมโรงเรียนวัฒนาแล้วก็อาจารย์วันเพ็ญเจริญแพทย์นะคะซึ่งเป็นผอ.โรงเรียนนะคะส่งเสริมโครงการมาโดยตลอดนะคะแล้วในปี2560เนี่ยค่ะเราได้ปรับระดับขึ้นมาเป็นนักสืบชายฝั่ง 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการค่ะในส่วนของปีนี้นะคะปี2560นี้เองสิ่งที่แตกต่างที่เราทำเพิ่มเติมขึ้นมาจากโครงการนักสืบชายฝั่งเราเรียกว่าโครงการนักสืบชายฝั่ง 4.0 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลนะคะที่เราจะบอกว่าเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยในปีนี้เราได้เอานวัตกรรมนะคะแล้วก็เทคโนโลยีคือใช้โดรนนะคะที่เราเรียกว่าโดรนอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศนะคะมาใช้ประกอบกับการศึกษาที่เราได้ทำมาอยู่แล้วนะคะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเองก็ได้มีการวิเคราะห์นะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันนะคะประเมินดูการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะในการที่มุ่งสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ในครั้งนี้ด้วยค่ะโครงการนักสืบชายฝั่ง 4.0 ในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานนอกจากสำนักงานท่าเรือสักกะมัตพุทธแล้วโรงเรียนวัดพลาแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยนะคะในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจนะคะเข้ามาร่วมช่วยกันนะคะในโครงการครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะต้องผ่านการประชาคมของชุมชนในแต่ละพื้นที่และได้มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมโดยมีประธานกองทุนเป็นผู้ดูแลค่ะผมเองในฐานะประธานน้ำการไฟฟ้าของบ้านฉางเนี่ยที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาหลายๆด้านเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหมู่2หมู่4อีกหลายๆโครงการนะครับที่ได้สนับสนุนโครงการอนุมัติโครงการให้เราดำเนินการหลังที่เราได้ทำประชาคมไม่ใช่เฉพาะแต่พื้นที่ของเทศบาลบ้านฉางครับอำเภอบ้านฉางมาใช้ได้หมดนะครับผมเองมีแนวคิดนะครับเรื่องที่โครงการที่จำเป็นอย่างอันดับ1อันดับ2เนี่ยครับอีกหลายๆโครงการครับที่ทางเสนอทางกองไฟฟ้าให้ความสำคัญกับเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องโรงพยาบาลบ้านฉางเรื่องรปสตบ้านพยูนนะครับอนามัยบ้านพุดอนนะที่ให้งบประมาณมาด้านสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษานะครับก็มีโรงเรียนบกบนะครับทางกองไฟฟ้าได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะอนุมัติโครงการมาให้14,900,000 เศษเพื่อมาสร้างอาคารให้นักเรียนนักศึกษาที่เรามีเพิ่มขึ้นทุกวันมีขึ้นทุกปีนะครับทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรีนะครับที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมถือว่าชาว5ตำบลของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้าเข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเลยครับผมในฐานะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอปอลฟอนก็มองว่าอะไรคือจุดเด่นที่จะนำออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่เป็นขาดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าภาคตะวันออกนะครับซึ่ง เหมาะสำหรับการลงทุนในหลายอย่างโดยเฉพาะสนามบินอุตภเปาที่กำลังพัฒนานะครับจะรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่จะมาลงที่บ้านฉางของเราถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้า เข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเหลือกองทุนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สูงสุดกับคนบ้านฉางจังหวัดระยองด้วยครับโครงการชุมชนซึ่งทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธได้มอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่ประกาศนะครับทั้งหมด90กว่าชุมชนนั้นเนี่ยโครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 300,000 คือไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยเราก็จะมอบให้แต่ละชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนว่าต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างไรนะครับซึ่งแต่ละชุมชนนั้นก็จะมี
สภาพปัญหาแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกชุมชนนั้นได้เห็นความสำคัญนะครับคือโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในเขตแต่ละชุมชนเงินจำนวนดังกล่าวนี้ช่วยทุนการศึกษานี้สามารถได้นำไปใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนและศึกษาในการใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งจะไปเราไปแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีครับสี่ปีที่ผ่านมาค่ะกับการจัดสรรงบประมาณที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะต่อวันผู้คนต่างต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงต้องมั่นใจว่าทุกชั่วขณะคือความปลอดภัยต่อทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยด้วยเหตุนี้ BLCP จึงพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทบิทูมินัสซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียมีคุณสมบัติที่สำคัญในการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือปริมาณซัลเฟอร์เจือปนต่ำเพราะถ่านหินมีปริมาณซัลเฟอร์เจือปนต่ำจะช่วยลดการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขั้นตอนของการเผาไหม้ได้ดีให้ค่าความร้อนสูงทั้งนี้ถ่านหินบิทูมินัสที่นำเข้าทุกเที่ยวเรือจะต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 0.7และโดยเฉลี่ยต้องไม่เกินร้อยละ 0.45 ต่อปีเมื่อเรือขนถ่ายถ่านหินเข้าเทียบท่าณท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน BLCP กิจกรรมขนถ่ายถ่านหินจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่โดยอุปกรณ์ตักถ่านหินจะทำหน้าที่ตักถ่านหินขึ้นจากระวางเรือขึ้นสู่ท่าเรือผ่านกรวยรับถ่านหินที่ได้ติดตั้งแผ่นกำบังลมและระบบสเปรย์น้ำเพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านนอกจากนี้ได้เพิ่มการปูผ้าใบพาดตลอดแนวรำเรือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าขณะที่ทำการขนถ่ายถ่านหินจะไม่ร่วงหล่นสู่ทะเลการลำเลียงถ่านหินใช้ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินแบบมีฝาครอบปิดมิดชิดและทุกจุดที่มีการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงถ่านหินได้สร้างอาคารครอบหรือ Transfer Towerเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านในขณะขนถ่ายถ่านหินลานกองซึ่งมีพื้นที่กว่า90ไร่ทางทิศใต้ของลานกองถ่านหินมีกำแพงเปลี่ยนทิศทางลมสูง6เมตรเพื่อลดความแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และยังติดตั้งระบบสเปรย์น้ำรวมทั้งสิ้น45ตำแหน่งนอกจากนี้ใต้ลานกองถ่านยังปูด้วยพลาสติกกันซึมเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินและยังมีรางระบายน้ำรอบลานกองถ่านหินที่จะนำน้ำไหลเข้าสู่บ่อกักเก็บรอส่งไปบำบัดและนำกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าถ่านหินจะถูกลำเลียงจากลานกองเข้าสู่โม่บดละเอียดผงถ่านละเอียดจะถูกพ่นเข้าสู่เตาเผาความร้อนสูงขณะที่ความร้อนที่ได้จากการเผาจะนำมาใช้ต้มน้ำในหม้อน้ำให้เดือดจนเกิดเป็นไอน้ำแรงดันสูงเพื่อนำไปใช้หมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับแกนขดลวดทองแดงในตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมื่อขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นไอน้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการทำให้เย็นลงจนกลายเป็นน้ำโดยใช้น้ำทะเลเป็นตัวช่วยหล่อเย็นและเมื่อน้ำเย็นลงแล้วก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ขณะที่น้ำทะเลซึ่งนำมาใช้หล่อเย็นจะไม่มีโอกาสได้ปะปนกับน้ำจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและเมื่อนำมาใช้หล่อเย็นแล้วก็จะมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ
และปรับค่าความเป็นกรดด่างให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อนจะปล่อยออกสู่ทะเลต่อไปการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าไม่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าและการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญคือหนึ่งในรูปแบบของการให้ความเคารพต่อธรรมชาติที่เราไม่เคยมองข้ามเรายังใส่ใจถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยว่าเชื้อเพลิงที่เรา BLCP เลือกใช้เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นแล้วจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำลงและเพราะเราเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จึงยิ่งช่วยให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงในเรื่องของระบบไฟฟ้าและความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยเพราะไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องของไฟฟ้าแต่ยังหมายถึงสุขภาวะของชุมชนเราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตในทุกช่วงเวลาตราบที่การผลิตไฟฟ้ายังคงดำเนินต่อไป